สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบินเครื่องบินให้ชมนะครับเป็นเครื่องบินที่ผมไปดูใน YouTube แล้วเนี่ยเครื่องบินแบบนี้เนี่ยมันได้วิวประมาณล้านกว่าวิวนะครับแต่ละคลิปเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเขาทำแล้วมันได้ล้านวิววะผมก็เลยอยากจะลองบ้างนะครับก็คือหลังจากที่ผมทำเครื่องบินไม้บันซ่านะครับผมนั่งหลังขดหลังแข็งทำเนี่ยผมได้ประมาณสัก100วิว200วิวนะครับบางคลิปนะครับก็เลยอยากจะลองเจ้าตัวนี้ดูบ้างนะครับลำนี้ก็เป็นเครื่องบินที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรที่เหลือใช้บ้างนะครับมาลองดูครับมาดูในส่วนของลำตัวกันก่อนนะครับลำตัวก็เป็นโฟมเหลือใช้จากเครื่องบินลำต่างๆนะครับเอามาประกอบกันนะครับเป็นเศษโฟมบ้างอะไรบ้างนะครับเอามาตัดเป็นตัวลำส่วนสีเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับปกติจะติด OPP เทปนะครับแต่ว่าลำนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้โฟมแบบเนื้อล้วนๆเลยนะครับส่วนของเหลือใช้ชิ้นที่2นะครับก็คือสปีดนะครับก็เหลือใช้จากเครื่องบินลำอื่นๆนะครับสปีดตัวนี้เป็นสปีด40แอมป์นะครับก็จะเห็นสภาพก็คือไม่เหลือสภาพของสปีดแล้วนะครับไม่มีซิงค์ไม่มีอะไรห่อหุ้มทั้งนั้นนะครับลำนี้ปีกกลาง1เมตร20เซนติเมตรนะครับลำตัวยาว80เซนติเมตรทุกอย่างที่สร้างในลำนี้นะครับก็วางตามคอร์ดไลน์ทั้งหมดเลยนะครับวางตามที่เขาวางนั่นแหละตามคอร์ดไลน์ของปีกเลยนะครับในส่วนของลำตัวนะครับลำตัวที่เห็นเนี่ยเป็นโฟมแท่งโฟมตันทั้งหมดนะครับก็เหลือจากตัดปีกเครื่องบินนะครับจำได้ว่าน่าจะตัดปีกบินมั้งอันนี้ไม่ใช่ดีไซน์นะครับแต่ว่าเป็นโฟมที่เหลือจริงๆนะครับเหลือแค่นี้ครับก็เลยเอามาทำลำตัวนะครับในส่วนของปีกนะครับก็ใช้คาร์บอน5มิล นะครับดามนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนท้องของเครื่องบินนะครับก็จะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับนี่ยิงยาวมาเลยครับจะบอกว่าการยิงยาวทั้งลำแบบนี้เนี่ยก็คือห่อหุ้มทั้งลำเลยอ่ะมันจะแข็งแรงมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะสะดุ้งสะเทือนเลยนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยมันห่อหุ้มทั้งลำอยู่แล้วนะครับนี่ครับด้านบนลำตัวนะครับก็จะห่อหุ้มด้วยฟิวเจอร์บอร์ดเหมือนกันนะครับก็คือหุ้มทั้งลำนั่นแหละในส่วนของเซอร์โวนะครับก็เหลือใช้จากลำอื่นเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของใบพัดกับมอเตอร์กันบ้างนะครับใบพัดนี่ก็จะเป็นใบพัดเหลือใช้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันผ่านสงครามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ารอยมันเพียบเลยนะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับใช้มอเตอร์ 1,500 kV นะครับอันนี้ก็ลูกปืนแตกอยู่บ้างนะครับมันก็เสียงดังกอกแกกกอกแกกหน่อยนะครับเพราะว่าลูกปืนมันแตกนะครับในส่วนของน็อตที่ใช้ยึดมอเตอร์นะครับก็เป็นน็อตเหลือใช้เหมือนกันครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยหัวมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับนี่ครับเหลือใช้ของแท้ครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นเซลล์ที่ผสมกันระหว่างแบตเตอรี่ก้อนต่างๆนะครับก็ไปดึงมาก้อนละเซลล์2เซลล์นะครับมารวมกันให้ได้3เซลล์นะครับก็สโลแกนของเราก็คือจะเป็นของที่เหลือทิ้งจริงๆนะครับนี่ครับในส่วนของปลั๊กนะครับก็จะใช้ปลั๊กดีนนะครับของเครื่องบินลำอื่นๆที่เหลือใช้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันไหม้ไปหรือยังนะครับแต่ว่ามันยังพอใช้ได้อยู่ก็เลยมาบัดกีใช้นะครับส่วนหนังยางนะครับก็เป็นหนังยางจากถุงแกงนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันก็เปื่อยแล้วนะครับในส่วนของฮอนนะครับฮอนก็จะใช้เป็นฮอนไม้นะครับเป็นไม้ที่เหลือใช้จากการทำเครื่องบินไม้นั่นเองนะครับเซอร์โวก็เช่นกันครับเหลือใช้จากลำอื่นๆแล้วก็มาประกอบกันนะครับให้มันเป็นลำขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปลองบินกันดูแล้วกันนะครับว่ามันจะบินสนุกไหมนะครับสำหรับเครื่องบิน DIY ลำนี้แต่ว่าผมจะถ่ายเองนะครับวันนี้ไม่มีใครจับกล้องให้นะครับจะบินมือนึงถ่ายมือนึงนะครับไปชมกันเลยครับการบินก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดหนึ่งนะครับมือนึงจับวิทยุนะครับมือนึงจับที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ต้องมองโทรศัพท์ไปด้วยนะครับต้องมองเครื่องบินไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดจอนะครับนี่ครับส่วนการบินนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนวล นะครับแอร์ฟอยที่ใช้ในลำนี้นะครับเป็นแอร์ฟอยแฟตบอททอมดีไซน์นะครับก็เป็นแอร์ฟอยที่เขานิยมเอาไปทำคลิปกันนะครับก็โค้งบนล่างเรียบนะครับนี่ครับอันนี้ผมตั้งสติ๊กไว้ที่ 50% นะครับตั้งค้างไว้เลยนะครับนี่ครับบินแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่ครับอ
โอ้นุ่มนวลนะครับคือประกอบแล้วเนี่ย CG มันได้ด้วยนะครับมันก็เลยออกแนวแบบนุ่มนวลนิดนึงนะครับลำนี้ค่อนข้างที่จะบินชิวๆบินสบายนะครับนี่สวยงามครับเดี๋ยวขออีกสักรอบ2รอบแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาแลนดิ้งกันดีกว่านะครับแลนดิ้งโดยมองผ่านจอมือถือแล้วกันนะครับไม่รู้จะมองอันไหนดีตอนนี้นี่ครับมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับผมอยากตั้งชื่อลำนี้ว่าเครื่องบินล้านวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาทำเนี่ยเขาได้เป็นล้านวิวเลยนะครับแต่ผมทำเนี่ยผมอาจจะได้สัก300วิวผมก็ดีใจแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่เข้ามาชมคลิปผมถ้าใครอยากจะทำเครื่องบินเล่นเองนะครับไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเราทำตามความสุขนะครับทำแล้วมีความสุขบินแล้วมีความสุขก็ทำไปนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกใครจะว่าอะไรนะครับผมก็เริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ